ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับรอบนี้ถือว่าเป็นทางการนะเมื่อสักครู่นี่เราเป็นน้ำจิ้มต้องบอกก่อนว่า Magnus หรือว่าจุดแข็งของ M4 Entertainment เนี่ยเราถนัดในเรื่องการผลิตซีรีส์ที่มีกลิ่นอายความเป็นละครนะครับซึ่งหลายๆเรื่องที่เราทำเนี่ยก็ถูกอกถูกใจแฟนๆไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครดูซีรีส์ของ M4 บ้างครับพามเดอะซีรีส์ฮะแฟนคลับอยู่ไหนเอ่ยไหนใครแฟนคลับตื่นเต้นใจของพี่หน่อยแล้วขออีกเรื่องไอ้หลงไหนไอ้หลงไหนจริงๆครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับก็อย่างที่บอกฮะเราจุดแข็งของเราคือการผลิตซีรีส์ที่มีกลิ่นอายความเป็นละครครับผมจังหวะที่เรานำเสนอเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มีหลากหลายรสชาติครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็สัมภาษณ์พี่มินอีกหนึ่งครั้งได้จัดไปพี่มินครับในมุมมองของพี่มินนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นศิลป์เป็นผลงานเพลงนะครับแล้วก็งานดนตรีพี่มินมีความคิดเห็นยังไงกับเขาเรียกว่าเป็นแม็กเดสสำคัญของทางฝ่ายผลงานเพลงครับพี่มินครับคำถามแบบงงๆมากเลยนะคะงงๆใช่ไหมฮะก็คือจริงๆแล้วค่ะคือมิ้นเนี่ยก็จะดูด้านเพลงเป็นหลักครับผมก็คือมิ้นเนี่ยก็เอาประสบการณ์จากที่ตัวเองมีและได้ไปสะสมมาจากประเทศเกาหลีเนี่ยแหละค่ะมาถ่ายทอดให้น้องๆอีกต่อหนึ่งแล้วกันเนาะมีทั้งบางข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแล้วก็พยายามมาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็พัฒนาน้องๆในประเทศไทยให้เก่งยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่านะครับนอกจากจะเป็นผู้จัดผู้บริหารแล้วนะครับยังมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นแบบคุณครูเป็นทีเชอร์เป็นคุณครูสอนด้วยคุณสอนความรู้น้องๆด้วยอะไรนะเป็นพี่โหดเลยเป็นพี่โหดด้วยเป็นพี่ว้านด้วยเหรอฮะอันนี้โหดจริงอันนี้เราเจอมากับตัวแล้วนะเจอมาแล้วใช่ไหมนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าโหดแต่น่ารักครับผมนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งของทาง M4 วันนี้เรามาเป็นผู้บริหารไทยเลยครับผมอยากทราบว่า Max 14 Entertainment มีที่มาที่ไปยังไงครับผมครับจริงๆแล้วศิลปินและโปรดิวเซอร์ยุค90เนี่ยเราก็ยังรวมตัวสร้างสรรค์ผลงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยประโมทเห็นไหมเพลง Move On ใครเคยได้ยิน Move On บ้างครับ Move On ครับ Move On ครับเราก็ยังมีพันวรการยังมีศิลปินพี่เอ็มนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับเราก็ยังสร้างสรรค์ผลงานกันเสมอและตอนนี้เรามาจอยกันนะครับในการสร้าง Mac 14ขึ้นมาซึ่งส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ไปด้วยนะทำเพลงให้กับเด็กรุ่นใหม่อีกหลายๆคนเพราะว่าถึงเราจะเป็นรุ่นก่อนแต่เราก็อยากมีสัมพันธ์กับวัยรุ่นอยู่นะฮะก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดให้กว้างขึ้นแล้วก็มองให้ทันสมัยแล้วก็เอาภาพเก่าๆกับภาพใหม่ๆมารวมกันแล้วก็การแต่งเพลงเราก็ต้องขึ้นสกอร์ให้ชัดเจนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยแนะนำน้องๆพี่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นการแนะนำแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆไว้เป็นคนพวกตีกรอบเพลงครับเป็นคนเขียนเพลงเงี้ยตีกรอบเพลงอะไรแล้วก็ดนตรีก็เพิ่มเข้าไปหน่อยให้ทันสมัยครับปรับให้เข้ากับยุคนี้ครับผมส่วนพี่บอสล่ะครับพี่บอสครับเราต้องมีการรับมืออย่างไรบ้างกับการเป็น Executive Producer ของผมหลักๆเลยก็คือส่วนใหญ่อยากจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านครับงานมาประมาณกว่าครับผมก็คืออย่างผมเองเนี่ยก็เคยทำเองทั้งเป็นศิลปินที่แบบอิสระด้วยแล้วก็เคยมีสังกัดค่ายมาก่อนด้วยแล้วก็คือแบบใช้ประสบการณ์พวกนี้มาแนะนำกับศิลปินน้องๆที่จะมาอยู่ในสังกัดเนี่ยครับผมก็ใช้ความแบบมีพี่ๆที่นักเขียนเพลงเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วผมก็อาศัยที่ว่าเราพยายามเข้าใจในวัยรุ่นใหม่ๆอย่างพวกวงดนตรีพวกนี้ครับผมก็คือครับผมจะมาทางด้านนี้แล้วก็เข้าใจคือพยายามจูนปรับให้กับเข้ากับการทำงานแบบมีระบบค่ายด้วยแล้วก็เขาอาจจะเคยพิจารณามาก่อนอะไรเงี้ยครับผมพยายามให้มันเอาตรงเนี้ยมาใช้ครับผมก็จริงๆอย่างที่พี่มิ้นบอกไว้สักครู่ครับบอกไว้สักครู่นะครับจริงๆนี่การมารวมตัวในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าต่างฝ่ายต่างถนัดในเพลงคนละรูปแบบอย่างคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ย บอกเลยว่าใครอยากมาอยู่กับครูสุดโหดนะฮะ ที่ผ่านประสบการณ์เดบิวต์มาจากประเทศเกาหลีแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามาทางนี้ได้เลยครับเราก็จะพัฒนานะฮะสกิลในทุกๆด้านให้กับน้องๆครับครับผมและทางพี่เวสป้าเลยครับก็ต่อไปศิลปินไทยก็มีที่ที่จะเพาะบ่มนะครับส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Mac 14นะครับครับหรือว่าทางด้านMax M4 นะครับครับซึ่งเราจะส่งเสริมเต็มที่ใครที่คิดว่ามีความสามารถหรือใครมีเพื่อนมีน้องมีญาติที่มีความสามารถส่งผลงานเข้ามาได้เลยนะครับติดตามที่2ค่ายนี้ได้เลยครับนี่ขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมฮะ
ือสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาประกาศเราร่วมมือกันแล้วครับน้องๆที่ชอบไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่เราทั้งสองท่านพร้อมยินดีและพร้อมสนับสนุนไปด้วยกันครับโอ้โหปรบมือดังๆ1ทีในส่วนของเติร์กถือว่าเป็นตัวแทนของเอ็มโฟลนะฮะรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนที่เติร์กได้มีโอกาสร่วมงานเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นเลเจนดารี่ของเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เวสป้าเอ้ยพี่โบ๊ทพี่โมดวิเลปานะจริงๆพี่โมดกับเติร์กนี่เราเคยทำงานกันตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโอกาสได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับพี่ขออนุญาตพูดถึงธุรกิจของเอ็มโฟลกับพี่ของในคู่ทีมบ้างครับจริงๆในส่วนของ M4 Entertainment เนี่ยเราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการผลิตซีรีส์ละครนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายอาณาจักรในเรื่องของการทำภาพยนตร์ต่อในเรื่องของการทำซิทคอมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีในส่วนในเรื่องของการที่ทำเพลงไม่ว่าจะเป็นของบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มีออกมาให้เห็นผลงานผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วครับครับ M4 เราก็เน้นทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนึงก็คือศิลปินยุค90ยุค2000ที่เรารวมตัวกันหลายท่านมากๆจะมีผลงานดีๆออกมาแล้วรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปนะครับเปิดโอกาสให้กับทุกคนครับครับพี่โบ๊ทกับพี่โมดล่ะคะเป็นไงบ้างคะแล้วก็ช่วยทำเพลงให้ทันสมัยแล้วก็พยายามให้โคกันอยู่นะโอ้ยครับก็เผื่อตอนนี้ทำงานก็คือว่าแอบคิดแผนในหมดเผื่ออนาคตอาจจะเห็นแบบเป็นวงล็อกแต่ว่ามีแบบล็อกว่าน่าลองให้สวยมันเต้นแจมเหมือนกันคอลแลบกันอะไรอย่างนี้เนาะค่ะสองบริษัทเราจะเป็นกำลังด้านไหนบ้างจริงๆแอบนิดหนึ่งว่าค่อนข้างคาดหวังว่าเราอยากจะได้เพลงจากของทาง Mac Pro Team เนี่ยมาประกอบซีรีส์ของเราเพราะว่าหลายเพลงเขาเนี่ยโอ้โหยอดวิวเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เพราะด้วยคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่ให้พี่ๆเขาเนี่ยได้แต่งเพลงลงมาในซีรีส์ให้กับเรานะครับแล้วก็ในส่วนของทาง M Pro เนี่ยเรื่องศิลปินเราจะผลักดันยังไงมิ้นก็จริงๆนะคะก็คือจริงๆแล้ว Mac Pro Team เองนะคะก็มีศิลปินน้องใหม่เนาะหน้าใหม่ที่แบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เหมือนกันเนาะค่ะก็คือเราเนี่ยไม่ได้มีคือทาง Mac Pro Team ไม่ได้มีเพลงแค่เหมือนสไตล์เดียวจริงๆแล้วทำได้ทุกสไตล์ทุกแนวเลยเหมือนกันค่ะของมิ้นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูในการปรับบุคลิกเนาะแล้วก็เทรนนิ่งน้องๆที่อาจจะทำให้เหมือนสมัยนี้เนาะบางคนก็ต้องแบบเต้นบ้างอะไรบ้างค่ะเราก็จะมาช่วยดูในการปรับบุคลิกอะไรต่างๆตรงนั้นค่ะก็ช่วยเรื่องสร้างสรรค์เรื่องภาพเรื่อง MV ต่างๆใช่ครับผมในส่วนของน้องมินเองนะคะจะมีการคัมแบ็คผลการเพลงด้วยไหมโอ้เร็วๆนี้มีแน่นอนนะคะร่วมมือกันทั้งทีแล้วศิลปินเบอร์แรกจะเป็นใครปันได้บอกเลยว่าได้เพลงจากพี่เวสป้าเพราะมาทำได้เต้นได้ไหมคะอุบไปก่อนมีหลายแนวเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทางแมคโฟนทีเนี่ยก็ทำหลากหลายสไตล์เนาะค่ะปีนี้มินก็วางแผนว่าอยากจะทำให้เป็นเหมือนวาไรตี้มากขึ้นให้เห็นหลายๆมุมของมินมากขึ้นในการกลับมาในครั้งนี้ค่ะพูดขนาดนี้ไม่ต้องอุบแล้วบอกไปเลยแล้วก็มีเห็นโอกาสไหมได้ฟิชเชอริ่งกับศิลปินมีไหมคะมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะแน่นอนได้เห็นอะไรแปลกใหม่นอกกรอบและหลากหลายเลยครับค่ะก็จริงๆเบื้องต้นตอนนี้ที่เราได้มีการจับมือกันนะครับทางของ Max 14เนี่ยเขาก็มีศิลปินอย่างที่มิ้นพูดเมื่อสักครู่มีศิลปินในค่ายของเขาอยู่แล้วในส่วนของทาง M4 เนี่ยเรามีน้องๆบางท่านที่เป็นนักแสดงมีความเป็นนักแสดงมากกว่าศิลปินเราก็อยากจะผลักดันให้เขาสามารถร้องเพลงได้คือให้ครบวงจรทีเนี้ยทาง Max 14เนี่ยเขาจะค่อนข้างถนัดในเรื่องของความเป็นร็อกแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าเพลงร็อกเนี่ยก็
็ยังเป็นที่นิยมอยู่สามารถใส่ในซีรีส์ได้สามารถออกซิงเกิลได้แล้วก็ยังเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องๆจาก Enfo Entertainment เนี่ยที่เราอยากจะผลักดันให้พี่ๆเขาพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ศักยภาพครับแล้วก็ส่วนน้องๆรุ่นใหม่นะคะถ้าอยากจะเป็นศิลปินมีให้ออดิชั่นแน่นอนค่ะจริงๆก็จริงๆสามารถใครที่มีใจรักแท้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราร่วมกันแล้วเนี่ยมันไม่จำกัดนะคะแบบความฝันเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไม่มีคำว่าอายุเท่าไหร่แค่คุณแบบอยากจะเป็นและคุณมั่นใจคุณส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอคุณค่ะและสิ่งสำคัญก็คือสัญญานะครับกับส่วนแบ่งของเราเป็นระดับเป็นแบบสากลซึ่งเป็นธรรมที่สุดครับครับฝากช่องทางการติดตามเชิญเชิญทางพี่ๆก่อนได้เลยก็ติดตามทางเพจนะครับของ Mac Protein แล้วก็ตามทางช่องทางช่อง YouTube ช่องต่างๆทุกเครือข่ายของโซเชียลได้เลยครับครับก็ในส่วนของ Mflow Entertainment นะครับขอฝาก YouTube Mflow Entertainment ฮะ Facebook แล้วก็ IG Mflow Entertainment ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับโอ้โหมั